ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอร์นิ่งแชร์กับผมหนอยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการหาที่พักในครั้งแรกเลยนะครับที่เราเดินทางมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นว่าหนุยมีวิธีการหาที่พักตอนนั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าหนุยอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัยนะครับขั้นตอนการติดต่อเนี่ยที่จริงหนุยแทบจะไม่ต้องไปหาเลยนะครับในเบื้องต้นแต่ก่อนหน้านี้หนุยก็มีแบบไปเซิร์ชดูตามว่า เออเหมือนเอเจนซี่ที่ประสานงานเป็นคนไทยที่จะหาอพาร์ตเมนต์ในประเทศญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นหนุ่ยก็ทําการติดต่อไปแล้วก็ได้พูดคุยกับทางเอเจนซี่ด้วยนะว่าเออเราจะมาเรียนที่โตเกียวเทคแล้วก็หลังจากนั้นก็เออจะ เลยว่าอยากจะหาอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างนอกเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าหากว่าทําสัญญาในการอยู่หอพักที่เขาเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาอยู่ได้แค่ประมาณปีหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็เลยเออเราเข้าใจว่าเวลาเข้าไปอยู่เนี่ยมันตามประเพณีของญี่ปุ่นมันก็จะมีการจ่ายค่าขอบคุณเจ้าของบ้านจ่ายค่ามัดจําค่า เกี่ยวกับเอเจนซี่อะไรต่างๆแน่นอนใช่ไหมครับก็คือแบบครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเออหนุ่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าหากว่าเป็นไปนได้เราออกมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างนอกเลยตั้งแต่แรกเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางเอเจนซี่เขาก็ได้ให้คําแนะนำํำน,นะครับว่าเ,ออเราน่าจะไปอยู่ที่หอที่มหาวิทยาลัยก่อนดีกว่าและหลังจากนั้นเนี่ยค่อย อยู่ไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วค่อยหาว่าเราอยากจะย้ายออกไปอ,าพ,อาพาร์ตเมนต์ไหนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นสิ่งที่เรื่องที่ดีกว่าถ้าหากว่าเราได้เห็นสภาพของอาพาร์ตเมนต์ที่เราอยากจะอยู่ได้แบบจริงๆะนะครับถ้าในส่วนของอาพาร์ตเมนต์ของมหาวิทยาลัยมันมีข้อดีอย่างไรก็คือข้อดีก็คือเขาจะมีทุกอย่างมาให้ครบแล้วนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาอะไรมาแบบเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นตอนที่ ของหน่วยอ่าหนุ่ยจะเล่าของหนุ่ยนะครับก็คือทางหอที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายอย่างถ้าใครอยู่ที่ Tokyo Tech นะครับลองเซิร์ชไปใน Google เลยว่าโ o k ก o Tech แล้วก็ดอม m o o r m นะครับดอมที่แปลว่าหอหรือว่าดอม i ิทาร e สนะครับก็เราก็จะได้เห็นหอพักต่างๆมากมายเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่มีราคาตั้งแต่แบบมี 50, 0 0 0ก็มี60,000ก็มี นะครับแล้วก็จะมีแบบถูกๆลงไปเลย43,34าอย่างเงี้ยซูซูกาเคไดเฮาส์ House เนี่ย34,000เยนนะครับแล้วก็บางหอนี่ก็คมบาบอายเเนชนแนลเฮาส์เนี่ย36,000เยนต่อเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของระยะทางในการเดินทางอะไรที่แตกต่างกันไปแต่ในส่วนของหนยเนี่ยก็คือทาง มิดเดิลริการ์กเฮาส์นะครับเ,เ,เป็นหอที่ติดต่อเข้ามาทางอีเมลในตอนนั้นนะครับซึ่ง m i d เดิลริการ์กเฮาสเนี่ยก็จะมีราคาค่าเช่าอยู่ที่50,000เยนนะครับ50,000เยนต่อเดือนอซึ่งในสถานที่เนี่ยก็คืออยู่มันอยู่ติดกับเขตแอเรียที่เป็น m i d เริการ a กแอเร มันก็คือติดกับโตเกียวเทเลยนั่นแหละนะครับคือสมมุติว่าถ้าใครเรียนอยู่ตรงมิ d o ด i g ริการ์กแอเียนี่ยก็คือแบบเดินไปแป๊บเดียวถึงเลยแต่ส่วนของหนุ่ยเนี่ยอาจจะอยู่ไกลออกไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไกลมากนะครับถ้าใช้เวลาเดินก็ประมาณเอ,อไม่ถึง10นาทีดีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเดินไปถึงได้แล้วนะครับอืมในรายละเอียดเนี่ยก็คือไอห้าหมื่นเยนเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีครบทุกอย่างเลยนะครับ มันก็จะมีตั้งแต่เตียงนะแล้วก็มีพวกครัวของส่วนกลางมีห้องน้ำพวกค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเลยนะครับแล้วก็ระบบความรักษารักษาความปลอดภัยดีมากๆนะครับก็คือตัวกุญแจของเราเนี่ยที่จะไว้ไขห้องเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นตัวที่เอาไปแตะ เอากุญแจไปแตะที่แผ่นรับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบบทําการปลดล็อกประตูข้างหน้าได้ด้วยอะไรเงี้ยอืมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับในราคา50,000เยนกับการเริ่มต้นชีวิตในญี่ปุ่นในโตเกียวอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นราคาที่ไม่ได้แบบแรงมากนักน,นะครับนอกจากนี้เนี่ย ออวิธีการเนี่ยก็คือเขาก็ส่งเป็นฟอร์มในการสมัครมาให้เราใช่ไหมครับเราก็กรอกข้อมูลต่างๆลงไปว่าเราชื่ออะไรเราอยู่ใน l บบสังกัดอาจารย์ท่านไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับพอติดต่อไปแล้วเนี่ยอืมเขาก็จะแจ้งผลกลับมาหาเราว่าเออเราสามารถที่จะย้ายเข้ามาอยู่ได้นะอะไรเงี้ยโดยปกติแล้วถ้าหากว่าเป็นเด็กทุนเป็นเด็ก international student อะไรเงี้ยเขาก็แบบมักจะมีตัวเนี้ยเหมือนเหมือนจองไว้ให้เราอยู่แล้วว่าเออเนี่ย เราเขาจองไว้ให้เรานะถ้าเราสนใจให้เราสมัครเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับหนุ่ยก็เลยทําการสมัครเข้าไปแล้วก็ถือว่าเป็นการคิดไม่ผิดเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถสามามรถที่จะไปดูรีวิวของหนุ่ยได้นะครับในหนุ่ยซังอินโตเกียวเกี่ยวกับหอพักชัยล้วนเอออะไรประมาณนั้นนะครับลองไปเซิร์ชดูได้แล้วก็เถ้าหากว่าใครอยากจะดูวันแรกที่หนุ่ยแบบเลากกระเป๋าเข้าไปก็จะเป็นหนุ่ยซังอินโตเกียว ep หนึ่งเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ในตรงนั้นนะครับ ก็ทั้งหมดนี้ง่ายๆครับก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่ออะไรมากมากมายไปกว่านั้นนะครับนอกจากนี้อ่าก็จะมีเรื่องของที่นอนอ่าจะมีเรื่องที่นอนนิดนึงว่าเออเขามีเตียงให้ก็จริงนะครับแต่ว่าในส่วนของที่นอนที่เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบสขึ้นมานะครับแล้วก็พวกชุดเครื่องนอนต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีให้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะได้เราสามารถสั่งซื้อผ่านทาง ของเขาได้เลยก็ได้นะครับก็คือแบบเราก็แจ้งความประสงค์ไปว่าเราอยากได้เซ็ตที่นอนด้วยนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะราคาอยู่ที่ไม่เกิน900 0เยนหรือไม่เกิน70,00เยนอะไรราวนี้นะครับลองต้องอาจจะต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ไม่แน่ใจว่าราคาปรับเปลี่ยนแล้วด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเออสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีค่าคล้ายๆขอบคุณเจ้าของบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กทุนเนาะทาง เอ่อมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเบื้องต้นเรายังแบบไม่มีเงินมากมายนักนะครับเรามีเงินพอที่จะใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันทั่วไปเพราะฉะนั้นทางมหาทางหอเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจแล้วก็เลื่อนการชําระเงินของเราออกไปก่อนอะไรอย่างนี้เออเขาจะส่งเป็นจดหมายน้อยมาให้เราเลยสําหรับเด็กทุนโดยเฉพาะเลยนะว่าเขาเนี่ยจะขยายออกไปก่อนคือยังไม่ให้เราจ่ายเงินจนกว่าที่เงินทุนเราจะออกแล้วก็พอเงินทุนออกเนี่ย เขาก็จะไม่เขาเรียกว่าเขาไม่ไม่ให้เราจ่ายตุ้มเดียวก้อนเดียวอะครับเขาก็จะแบ่งให้เราว่าเออเดือนนี้จ่ายแค่ประมาณนี้พอนะแล้วก็ส่วนที่เหลือค่อยไปทบกับของเดือนถัดไปก็คือเหมือนเ,ออเงินที่เราต้องต้องจ่ายรายเดือนอยู่แล้ว5้า0มืนเยนกับส่วนที่มันเหมือนเป็นค่าขอบคุณเนี่ยเอามาโปะเดือนนี้กับเดือนหน้าแล้วก็อาจจะเดือนต่อไปอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันไม่หนักเกินไปสําหรับตัวนัก,นกศึกษาเองอะไรเงี้ยนะครับ ขาถ,ถือว่าทางหอมีความเข้าใจแล้วก็แบบใจดีมากๆเลยนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบนันเออว่าพูดถึงเรื่องของโคโวิด -19 เนี่ยคนที่จะมาเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าเออด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันมีเรื่องของการต้องไป isolate ไต,ตัวเองหรือว่า s a t quarantine ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาก็คือเราจะต้องไปไ s o l a t e ที่ข้างนอกก่อนที่โรงแรมที่เขาจัดเอาไว้ให้อะไรเงี้ยประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะย้ายเข้ามาที่หอของมหาวิทยาลัยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของอาการเดินทางหรือว่าการหาที่พัก สำหรับเศษออรันทีนในเบื้องต้นก่อนนะครับก็ทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้นะถ,ถ้าหากว่าท่านใดมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักทายคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ